สูตรการหัวมือสากลและการฝึกอบรมคณะซีนำระดับชาติเพื่อการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงได้จัดกองประชุมประจำปี2024โดยพิจารณาและประกอบคำเห็นต่อการรายงานความคืบหน้าและทรงและสิ่งท้าทายต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในระยะ1ปีผ่านมาโดยการเป็นประธานของท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรองประธานและผู้ประจำการคณะซีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงมีท่านรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีหัวหน้าและรองหัวหน้าองค์การเทียบเท่ากระทรวงคณะกรมและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงและแขนงการที่เกี่ยวข้องอ้อมข้างศูนย์กลางเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ได้พิจารณาและประกอบคำเห็นต่อการรายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นข้อคงค้างและสิ่งท้าทายต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในระยะ1ปีผ่านมาตามที่ได้เสื่อมสารเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ก็คือแผนพัฒนาของแขนงการและการนำเสนอเกี่ยวกับห่างบทรายงานแห่งชาติแบบสมัครใจว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงฉบับ3ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จะนำไปรายงานต่อกองประชุมเวทีการเมืองระดับสูงเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติในเดือนกรกฎาคมปี2024ที่จะมาถึงนี้ในโอกาสนี้ทางเฉลิมชัยกมลสิทธิ์ก็ได้เน้นหนักถึงความสำคัญในการสืบต่อเพิ่มทวีความพยายามเพื่อจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลดียิ่งขึ้นไปเคียงคู่กับการเล็งจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงรวมทั้งความจำเป็นในการปรึกษาหารืออย่างละเอียดเพื่อซอกหาวิธีทางแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆที่เป็นสิ่งกีดขวางต่อการพัฒนาของประเทศเราทางนี้ก็เพื่อหาประกันการจะตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงให้ได้ตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายและจะเป็นการประกอบส่วนสำคัญในความพยายามนำพาประเทศให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาภายในปี2026ตามการตกลงขององค์การสหประชาชาติอย่างมีคุณภาพ